วู้พี่เจลขอแรปแซ่บๆวิ่งแกงหน่อยช่วยพี่ซอยว่าฮ่าฮ่าสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฮปปี้เลยนะครับวันนี้นะคนรบมาเรียกชั่นแบบช็อกกิ๊ดเลยคือมาเพื่อเธอเลยอย่างงี้ไม่ว่าก็ต้องทำอะไรอย่างงี้เนาะคือก็ทุกคนก็น่าจะดูแต่ชื่อคลิปเลยว่าเรียกชั่นอะไรก็คือเรียกชั่นเอสป้ากับอัลบั้มใหม่อัลบั้มเต็มเอ้ยไม่ใช่อัลบั้มเต็มสี่เป็นมินิอัลบั้มชุดที่4ของเอสป้าเนาะคืออัลบั้มดราม่านั่นแหละคือวันที่21ใช่ไหมแล้วก็วันที่23เราเพิ่งได้มาฟังก็อดใจไว้แล้วก็คือเห็นแบบเห็นสปอยอะไรอย่างงี้มาเยอะอยู่แต่ตอนเนี้ยอดไม่ไหวละอยากไปฟังมากๆเลยเนาะกับเพลงดราม่าของเอสป้าจะเป็นอย่างไรไป1 2 3Welcome to Drama Esper. Wow. Yo, yo. I'm the drama. Ziggy ziggy zaga. Cause a girl be keep picky baddie through. Neck around noon, none of it in talk. See, never none of it down your zoom. Hold up, what? Oh my god. You say what? Catch up. You better watch out. Only need me cross and boom. Tell her, go eat some food. La la la, like me when I roll. La la la, like me when I'm savage. La la la.พี่เจลขอแรปแซ่บๆชูวันไปชอบมากคือเอาตามตรงว่าได้เป็นมายไหมเลยชอบไม่ใช่คือความรู้สึกเราอะตอนแรกอะฟังเพลงนี้ตอนในแบบในคือเราอะไม่ได้ฟังเพลงนี้มาก่อนเลยคือแบบเพลงมันปล่อยมาแล้วแต่เราไม่ฟังอะไรเงี้ยคือพยายามแบบจะมาเอา first impression ที่แบบทั้งฟังเพลงแล้วก็ดู MV พร้อมกันอะไรเงี้ยใช่ไหมก็เลยแบบไม่ได้ฟังเพลงมาเลย
แล้วทีนี้พอมาได้ฟังเพลงเต็มๆแล้วอ่ะซึ่งมันมีแบบที่ไปทำชาเลนจ์กับวงอื่นอะไรเงี้ยใน TikTok ในเรนวิวอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็เห็นแล้วก็แบบเอ้ยอันนี้คือรู้แล้วก็มันมีในทีเซอร์ด้วยอะไรเงี้ยเล็กๆแบบเฉยๆไม่ค่อยอะไรแต่พอมาฟังเพลงเต็มๆแล้วรู้สึกว่าเพลงอ่ะมันมีอะไรเยอะมากคือตอนแรกอ่ะเราคิดว่ามันจะเป็นเพลงที่ซิมเปิลแบบรู้สึกยังไงดีคือให้ความรู้สึกที่เป็นฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกเลยว่าเป็นเอสปาอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเพลงนี้มันใส่อะไรมาเยอะมากจนรู้สึกว่าถ้าบางคนน่ะที่ไม่ได้ชอบเพลงแบบที่มันมีอิเลเมนต์เยอะๆก็อาจจะแบบไม่ชอบไปเลยอย่างเงี้ยแต่สำหรับเราโอเคเรารู้สึกว่าเพลงนี้มันดีมากแล้วก็ถึงในช่วงที่สุดท้ายที่เป็นช่วงท่อนบริดจ์อะไรเงี้ยคือแบบไฮโน้ตช่ำอะไรเงี้ยมีคอลงคอรัสแอดลิบเอ่ยใดมาหมดอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าแอบเสียดายเมื่อกี้เราไม่แน่ใจว่าเพราะว่าเราไม่ค่อยได้โฟกัสในตัวของMV เท่าไหร่อะไรเงี้ยเมื่อกี้แล้วก็เพลงเมื่อกี้ไม่ค่อยได้โฟกัสเท่าไหร่เนาะก็เลยแบบไม่รู้ว่าเมื่อกี้มีท่อนพี่เจลแรปไหมแบบแรปเผ็ดๆอ่ะคือตอนที่มันนับ1 2 3อ่ะคือเราก็แบบ3อะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกว่าทำไมไม่มีแรปเผ็ดแซ่บๆอะไรเงี้ยแต่ว่าคือมันมีซีนนึงที่เรารู้สึกว่ามันให้ความรู้สึกตอนเหมือนอัลบั้มอะไรวะน่าจะ Salvage ใช่ไหมที่มันเป็นเหมือนซีนที่เมมเบอร์อ่ะคือเดินนำหน้าใช่ป่ะแล้วก็จะมีคนตามหลังอะไรเงี้ยเราให้ความรู้สึกถึงตอนที่เป็นของซาวิทที่มันจะมีภาพโปสเตอร์เดาขึ้นนั่นแหละอันนั้นอ่ะรู้สึกถึงอันนั้นเนาะอะไรเงี้ยก็เลยแบบตั้งแต่บ้าน My World ใช่ป่ะก็คือเขารู้แล้วว่าแบบมา Real World แล้วอะไรเงี้ยก็แบบไม่รู้ว่าจะกลับไปกวางยาหรือเปล่ามันไม่รู้เหมือนกันเนาะอันนี้นั่นแหละก็ถือว่าโอเคแล้วก็เรารู้สึกว่าเพลงนี้ใช้ได้เลยแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าความเป็นตัวแม่ตัวมัมพูดได้เต็มปากสักทีเพราะว่าเพลงคือแบบไม่ค่อยมีอะไรเยอะคือเราสำหรับเราที่เห็นแค่ท่าเต้นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเป็นท่าเต้นที่แบบใช้อินเนอร์ในการเต้นอะไรเงี้ยมีความแบบตัวแม่มีความแบบอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็สำหรับคลิปเรียกชั่นดราม่าของเอสปาทุกคนก็น่าจะจบเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้าก็จะเจอกันไปทุกคนไปติดตามเอสปาแล้วก็ดู MV สตรีมเพลงในสตรีมมิ่งต่างๆด้วยนะจ๊ะเซมกันเยอะๆเนาะนั่นแหละเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย